คือกางเกงนี้น้องเขาใส่ประจำเขานุ่งกางเกงยีนนะคะเขาจะใส่ทั้งเสื้อยีนและกางเกงยีนเขาเรียนอยู่ที่รามแล้วก็วันเสียชีวิตเขาก็แต่งยีนนี่แหละแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันก็พอโดนยิงก็เลยต้องเสียชีวิตไปทั้งกางเกงอะนะโดนยิงที่โคนขาก็ทำแผลก็เลยต้องตัดกางเกงยีนเพราะถอดไม่ได้กางเกงยีนมันจะคับมันจะฟิตแล้วก็ตัวจะพองตัวจะแข็งก็เลยต้องตัดกางเกงยีนและที่เราไม่ได้เสื้อมานี่เพราะเสื้อต้องไปคลุมอยู่ที่หน้าอกน้องผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยกันที่นอนกันเคียงข้างที่โรงพยาบาลตำรวจก็คิดถึงเขานะคิดถึงเขาก็ใจหายใจก็คิดถึงอ่ะว่างั้นเถอะยังไม่ลืมแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยได้ใช่ไหมไม่มีอะไรที่จะเรียกคืนมาได้อ่ะก็ต้องปล่อยเป็นไปตามวันเวลาตามเรื่องตามราว